สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft นะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่สุดๆรวมมินิเกมนะครับผมถ้าเทียบเป็นแบบ Minecraft บนคอมนี่เซิร์ฟนี้นี่ใหญ่เหมือนเซิร์ฟ Minecraft บนคอมมากเลยนะผมทั้งลื่นทั้งใหญ่มินิเกมทุกอย่างครบสนุกสุดๆนะฮะโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ให้เป็นการโม้นะฮะผมจะให้ดู IP ก่อนนะผมก็ Play Network Game EU นะครับแต่อย่าเพิ่งเล่นนะครับต้องมาดูรีวิวก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสมัครไม่เป็นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปที่เซิร์ฟกันเลยนะครับผมรอสักครู่นะครับผมกำลังเข้าไปที่เซิร์ฟนะฮะโอเคก็โหลดไว้นะพอมานะผมคุณผู้ชมก็จะเป็นเวิลด์อย่างนี้เลยนะผมแต่คุณผู้ชมอาจจะเดินขยับตัวไม่ได้นะผมให้คุณผู้ชมพิมพ์สมัครตามผมนะฮะกดไปที่ทับนะครับผมทับรีจิเตอร์นะฮะพิมพ์ตามผมเลย REGISTER นะฮะแล้วก็ตามด้วยรหัสอะไรประมาณกี่ตัวประมาณ8ตัวนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วกดส่งไปนะผมแค่นี้ก็จะสมัครได้แล้วนะครับผมโอเคเรามาดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนเลยนะเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบว่าใหญ่มากนะเหมือนที่ผมโม้ไว้เลยนะใหญ่สุดๆนะฮะมีปาร์กัวมีทางเดินให้เล่นนะฮะโอ้โหใหญ่กว่าเซิร์ฟแบบใหญ่กว่าเซิร์ฟบน PC อีกเนี่ยถ้าจะดูถ้าจะมองดูชัดๆไปนะฮะดูดิมันใหญ่กว่าเซิร์ฟเวอร์ Minecraft บน PC อีกนะครับนะถ้าจะว่าไปเลยนะฮะนะฮะเห็นมั้ยเป็นปากัวนะแล้วดูนะฮะมันไม่แหลกเลยนะฮะมันใหญ่ขนาดเนี้ยเอฟเฟคนี่มันเยอะนะมันไม่แหลกเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะเปิดกราฟิกแล้วก็ Beautiful Sky แล้วก็ปรับเรนเดอร์ที่แทนประมาณ8พอนะฮะอ่ะแหลกมั้ยไม่แหลกนะฮะดูดิลื่นอ่ะมันลื่นมันมีตังค์นะฮะมีจำนวนผู้เข้าเล่นนะฮะมีมินิเกมซ่อนแอบมินิเกมเซอร์ไววัลมีช็อปมีเซอร์ไววัลนะฮะนี่ก็เป็นมินิเกมนะส่วนสปาวนะฮะอลังการใหญ่เลยนะฮะอันนี้เป็นสกายวอลที่ลั่นลัคกี้วอลนะฮะเป็นสกายวอลแต่เป็นลัคกี้บ็อกซ์นะฮะอันนี้เป็น PVP นะฮะอันนี้ก็เราจะไปลองเล่น PVP ไม่ลองเล่นนะมันจะเป็นแบบบิ้ว PVP นะฮะแต่มันใหญ่มากนะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูก็ได้นะฮะเข้ามานะผมก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเรามีเงินในเกมพอเราก็ซื้อของได้แล้วเนาะแต่อันนี้ก็เป็นสำหรับสายฟรีนะฮะนี่ก็จะเป็นดาบนะฮะแล้วเป็นชุดเกาะนะฮะแล้วตรงนี้ให้กดตรงนี้นะผมอารีน่า PVP นะฮะเราก็จะเข้ามานะผมก็ลงไปนะฮะก็จะสู้ได้นะผมแต่ผมขอไม่สู้แล้วกันนะฮะตัวเองก็อ่อนนะฮะโอเคเรามาดูตรงส่วนอื่นกันดีกว่าเอาได้ชุดเกาะติดมาที่สปาวด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นมินิเกม Skywall นะฮะว่าด่านมันเจ๋งแค่ไหนไปเลยนี่นะผมพอมาเข้ามาใน Skywall นะผมก็จะเป็นล็อบบี้ใหญ่อย่างนี้อีกนะฮะแล้วก็ไม่มีความแหลกเลยนะเนี่ยโอเคแล้วถ้าป้ายไหนเป็นสีน้ำเงินนะสามารถเล่นได้นะฮะกดไปเลยกดไปนะฮะสามารถเล่นได้นะฮะรอกันอีก1นาทีนะครับผมท่านผู้ชมใหญ่มากนะอันนี้ก็จะเป็นมีหลายด่านนะมีด่านสวยๆงามๆเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนด่านขนแกะอะไรประมาณนี้นะฮะก็นะก็ตรงนี้สามารถเดินได้ขยับได้นิดหน่อยนะฮะสามารถขยับได้นิดหน่อยอ๋อไม่ได้แล้วก็ลองปรับเรนเดอร์ที่แทนนะก็มันไม่แหลกนะเซิร์ฟนี้แต่ผมขอปิดไว้ดีกว่านะผมไม่อยากทำลาย CPU นะฮะมันก็ไม่แหลกอะแต่ผมก็ไม่อยากทำลาย CPU อะมาเปิดเรนเดอร์ที่แทนนะฮะแต่มันไม่เรนเดอร์วะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปดูแถวกลางๆกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากมาเล่นนะฮะ IP ก็ play.networkgame.eu นะครับผมเป็นเซิร์ฟของประเทศ EU นะ EU คืออะไรวะลืมนะฮะลืมประเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าลื่นจริงนะฮะขนาดเรามาเล่นที่ประเทศไทยนะที่ตั้งเซิร์ฟอยู่ที่ EU แต่เรามาเล่นที่ประเทศไทยนะฮะมันก็ลื่นอย่างนี้นะฮะแปลว่าเซิร์ฟนี้มีคุณภาพจริงนะฮะถ้าเทียบกับเซิร์ฟดังๆในคอมนี่ผมว่าก็พอๆกันเลยนะฮะก็เผอดีกว่าด้วยนะเพราะว่ามันไม่แหลกเลยนะดูเปิดกล่องนะเงียบเปิดกล่องนะของประมาณดีเลย์สักประมาณ1วินะฮะแต่ว่าใช้ได้นะใช้ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าสงครามบนสกายวอลนี่คนสับทุกคนสามารถฆ่าเราได้นะฮะโอ้มีไข่ไก่อุ้ยแอปเปิลทองด้วยโหสุดยอดนะฮะเดี๋ยวจะปลาคนนี้นะฮะนี่โหสุดยอดนะผมได้1คิวแล้วนะผมปลาเขาตกเลยนะฮะยอดนะแล้วเรามีขวานแล้วก็มีแอปเปิลทองด้วยนะฮะโอเคเราจะไปฆ่าคนนี้ดีกว่า
มาดูกันนะฮะว่าต่อบล็อกแหลกไหมนะฮะก็ไม่แหลกเลยนะฮะโอ้ก็มีแหลกประมาณบางช่วงนะบางช่วงที่บางช่วงที่เฟรมเรทดรอปนะฮะตกไปดิตกไปแล้วนะฮะโอ้ตอนนี้แหลกนะฮะอ๋อเวลาเล่นเขาจะแหลกใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยอีก15 13เฮ้ยเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทเหรอเฮ้ยนี่กูเพิ่งมาเล่นเองนะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยตกเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทแน่เลยครับท่านผู้ชมนั่นไงเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทนะฮะโอเคก็แปลว่าเซิร์ฟนี้นะผมก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะฮะแต่ว่าเข้าไปเล่นกันได้นะผมเป็นเซิร์ฟที่ใหญ่ไม่แหลกนะฮะเมื่อกี้ที่เซิร์ฟแหลกเพราะว่าเขาจะรีสตาร์ทแน่เลยนะครับผมก็นี่ครับเน็ตเวิร์กเกมนะฮะผมก็เจอจากฝรั่งแล้วเนาะก็สามารถไปเล่นกันได้นะผมก็หากชอบคลิปนี้นะผมอยากให้ผมหาเซิร์ฟก็อยากให้ผมทำต่ออย่าลืมที่จะกระทืบไลค์นะผมกดไลค์ให้เยอะๆนะฮะแล้วคอมเมนต์กันมาเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณแล้วกด Subscribe กดติดตามช่องของผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่ดูคลิปนี้หรือคลิปไหนเสร็จรบกวนที่จะกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับเย้